Love. Lust. Faith. มีวิธีใส่ใจเรื่องติดตั้งของลำโพงเนี่ยยังไงบ้างก็คืออันดับแรกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสเปเซอร์ที่จะมาเสริมแต่งต้องติดให้เข้ารูปเรามีห้องตัดไม้นี่เป็นระบบมาตรฐานนะก็คือว่าการติดตั้งการเลื่อยอะไรต่างๆจะเข้ารูปเข้ารอยนะฮะแล้วก็ใช้ไม้เนี่ยต้องเป็นพวก MDF คือมอดไม่กินแล้วก็ลดความชื้นได้กันน้ำได้บางที่เนี่ยถ้าเกิดเราใช้ไม้ที่มันไม่มีน้ำยากันมอดเนี่ยมันก็เกิดมีมอดกินหรือมีเจอฝนเจอน้ำล้างรถอะไรมันก็เกิดเชื้อราใช้โอ้โหใช่ใช้เป็นนานๆต้องล้างรถไงเออหลายคนจะบอกว่าฉันติดลำโพงจะไปโดนน้ำตรงไหนแล้วก็ลำโพงส่วนใหญ่จะเป็นพวกเคปราหรือจะเป็นพวกโพลิเมอร์พลาสติกอะไรนี้มันก็กันน้ำอยู่แล้วแต่ไม้ที่จะเป็นสเปเซอร์ที่จะให้เข้าเบ้ารูปเดิมเนี่ยมันควรจะต้องเป็นไม้ที่เป็น MDF ก็คือว่าเป็นไม้ที่กันน้ำยากันมอดกันความชื้นกันน้ำไปในตัวแต่เราก็ยังไม่วางใจว่าเขาประกาศว่าขนาดนั้นจะกันได้จริงไหมเราก็ต้องมีการคลีนด้วยสีครั้งหนึ่งสีที่มันกันความร้อนและกันความชื้นและกันน้ำไปในตัวอันดับต่อไปก็คือว่าหลังจากการติดตั้งด้วยสเปเซอร์แล้วบัตรกีให้ขูดเนื้อปลั๊กแล้วขูดเนื้อสายแล้วบัตรกีสมานแล้วก็คุ้มด้วยท่อหดการออเทอร์เรชั่นแล้วยังมีอีกเวลาติดตั้งเสร็จแล้วต้องเช็คเฟสหลายคนบอกว่าเอ้ยฉันเกิดมาฉันรูปเทพนะฉันฟังฉันรู้ไม่ใช่คือทุกคนเนี่ยเราเข้าใจบางคนบันหลายสำนักใช่ไหมบางทีอาจจะเอ้ยฉันฟังฉันรู้ฉันฟังฉันรู้นะบวกลบเป็นยังไงอะไรจริงอันนี้คือการเขาเรียกว่าเป็นการประเมินขั้นแรกประเมินขั้นจริงๆเนี่ยคือต้องเช็คเฟสด้วยเครื่องมันจะมีแผ่นหรือว่าเฟสเนี่ยเช็คในแท็กที่1ที่2เป็นแผ่นที่เขาขายในท้องตลาดที่มาตรฐานนะแล้วก็เช็คที่เครื่องว่าสีแดง1สีเขียว2นี่คือถูกเฟสคือลำโพงดันออกถ้าเกิดว่าสีแดงมัน2แล้วก็สีเขียวมัน1คือมันดันเข้าก็แล้วลำโพงเนี่ยบางทีคันนึงติดประมาณทั้งกลางแหลมหน้าแล้วซับวูฟเฟอร์แล้วทำงานกันคนละเฟสแต่เฟสนี่มันก็คือมันเหมือนกับคอรัสที่ประสานงานคนละเรื่องคนละราวนะบางทีถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือหัวไปทางเมียไปทางประมาณคือเสียงมันจะหักล้างกันฟังแล้วมันเหมือนกับว่าฟังเสียงร้องนี่แทนที่จะได้ลูกคอที่มันควรจะเจอมันไม่สูงหรือบางทีเบสซับวูฟเฟอร์แทนที่จะตึ้งตึ้งที่มันอาจจะฟังแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปประมาณนั้นรถคันนี้ติดตั้งลำโพงไปกี่คู่อะไรยังไงที่จริงโจทย์คันนี้คือลูกค้าบอกว่ารถเนี่ยสำหรับซูเปอร์คาร์เนี่ยมันต้องการน้ำหนักที่น้อยใช้ลำโพงคู่หน้าคู่เดียวซับวูฟเฟอร์ดอกเดียวแอมป์ขับกลางแหลมตัวเดียวจบแล้วการเดินสายต่างๆเนี่ยต้องเดินตามตัวอักษรสังเกตไหมเราเขียนกอไก่เรื่องฮอนด้าคู่เนี่ยมันต้องตามตัวอักษรยังไงเดินตามตัวอักษรกอไก่อยู่ที่แอมฮอนด้าคู่อยู่ที่ลำโพงเออยู่ที่แอมแซดอยู่ที่ลำโพงก็คือเขาจะมีมันเป็นเกลียวฮะคือการผลิตสายลำโพงเคเบิลเนี่ยตามหลักสากลเรื่องจะไปตามแบบสว่านใช่ไหมมันจะเป็นอย่างเงี้ยหมุนเป็นตะกบถ้าคุณไอ้ข้างนึงสว่านอย่างงี้อีกข้างนึงมาอย่างงี้มันจะเกิดการย้อนกันดูยังเกลียวลำเกลียวสายใช่ไหมใช่ไหมคือมันจะมีขวาแล้วก็ซ้ายเพราะฉะนั้นการเดินสายเนี่ยไม่ว่าจะสัญญาหรือสายลำโพงต้องเดินตามตัวอักษร A อยู่ที่แอมA อยู่ที่ต้นกำเนิดแซดอยู่ที่แหล่งโหลดเพราะฉะนั้นต้องเช็คเกียวดีๆตั้งแต่ต้นจนจบคือถ้าผู้ผลิตเนี่ยมาตรฐานจริงเนี่ยเขาต้องผลิตสายโดยที่ว่าเกียวเนี่ยจะต้องมาจาก A แล้วไปที่แซดถ้าไม่มาตรฐานจริงคือมันเดี๋ยวมันแซดมา A มาแซดแล้วก็วุ่นวายเพราะฉะนั้นสังเกตไหมว่าอย่างเราจะขันน็อตสักตัวเนี่ยมันต้องมีเกียวไปตามความมือค่ะความมือคือเข้าไปละไอ้บางทีต้องซ้อนมาใส่ไอ้นี่แหละคือเทคนิคเล็กๆน้อยๆอย่ามองข้ามมาสู่ Twitter ค่ะเฮียเอาไว้ตรงไหนเอ่ยที่จริงเนี่ยตามสไตล์เราเนี่ยจะรอที่เสา A แต่เมื่ออดีตเมื่อสัก20ปีแต่เราจะรอที่คลิกทาแนลแต่ลายเนี้ยเจ้าของบอกว่าเอางี้ละกันผมก็เองก็ไม่อยากให้ภรรยารู้ก็ติดช่องเดิมไว้ก่อนไม่อยากให้ภรรยารู้เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่เรื่องจริงนะจริงๆเราก็ตอบโจทย์แต่ตอนนี้ออกอากาศแล้วภรรยารู้แล้วไม่น่ารู้เพราะว่าเขานอนหัวค่ำนะ
เรามีผลต่อเสียงไหมคะพอเราไปไว้ที่จริงเนี่ยถ้าเราไว้ที่ดัชบอร์ดช่องเดิมเนี่ยสังเกตกองไฟไหมเวลากองไฟมันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นปื๊ด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 ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราติดที่ท็อปพาร์เนลเนี่ยสังเกตมันยิงควายไหมมาที่หลังกระจกมันจะตกมันจะตกสามเหลี่ยมเป็นซึมอยู่ตรงแล้วเสียงมันมาตกอยู่ตรงนี้อันนี้คือลักษณะเป็นลักษณะเหมือนธรรมชาติแต่ถ้าเกิดรถคันนี้เขาจะแก้ตรงจุดนี้ได้ไงเช่นโปรดิวเซอร์ดึงทำอะไรเม้นการดึงทำอะไรเม้นนี่อาจจะดึงแบบพอดีไม่ใช่ดึงกันเป็นมากๆเป็น100ซมไม่ใช่ดึงแบบพอดีฟังแล้วมันเกิดสเตอริโอการติดลำโพงที่ถูกต้องคือต้องทำยังไงก็ได้แล้วแต่ให้มันอยู่ที่ให้คนร้องอยู่ตรงกลางทำยังไงก็ได้คือเราจูนเสียงเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของรถขับเองเราต้องจูนให้นักร้องเนี่ยอยู่ตรงหน้าคนขับถูกหูคนขับเนี่ยห่างจากด้านขวาเนี่ย1เมตรค่ะห่างจากด้านซ้ายคนนั่งข้างๆอีกเมตรครึ่งไอการที่จะทำให้มันเท่ากันยากเพราะฉะนั้นต้องตกลงกับระหว่างแฟนกับสามีภรรยาใครจะขับใครจะฟังเป็นทางการอันนี้ใช้โปรเซสเซอร์ของอะไรคะของฮีลิกเนี่ยรุ่น DSP ฮะตัวนี้ยังไงก็คือในยุโรปเนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าดูจากอินเทอร์เน็ตนะเขาก็มีการชมเชยว่ามันเป็นอะไรที่ดีคือตัวนึงเนี่ยมีบทวิจารณ์8 channel ค่ะแหลม1 2มิดไฮ3 4ค่ะโลซ้ายขวา5 6 5 6ซับวูเฟอร์7 8แต่ถ้ารุ่นใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นรุ่น DSP Pro ก็จะเป็นลักษณะ1 2แหลม3 4กลางกลางแหละกลางสูง1 2 3 4 5 6โลแล้ว7 8เรีย90จะเป็นของซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์อันนี้เป็นระบบใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นแอมจะเลือกใช้ของอะไรสำหรับคือแอมเนี่ยลูกค้าเนี่ยตอบโจทย์ว่าต้องหวานต้องชัดเจนต้องสมจริงเสียงร้องเสียงดนตรีเนี่ยต้องให้มีลีลาไหวพริ้วผมเลยเลือกเป็นแอมพิวริสสังเกตไหมว่านักร้องบางคนเนี่ยร้องเพราะนะแต่ทื่นๆยืนตรงๆเนี่ยมันก็ได้แต่ความไพเราะแต่แอมเราเนี่ยคือร้องแล้วต้องมีลีลาลีลาไหวพริ้วคือฟังแล้วสนุกฟังแล้วเห็นลีลาแอมพิวริสที่เราใช้เนี่ยจะเป็นร้อยวัตต์คูณ4 channel เป็น IMS ค่ะ IMS คือเป็นวัตต์เต็มต่อเนื่องถ้าเป็น VBO เนี่ยเราไปทั้งวัตต์อันนี้เป็นวัตต์หลอกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมคิกเกอร์อีกตัวนึง 2,400 วัตต์ก็ขับซับ13นิ้วของโฟคอลที่อเมริกาดีไซน์1พลังงานสูงแล้วก็วัตต์เต็มแล้วก็ไม่ร้อนแล้วก็เป็นคลาส AB ที่ค่อนข้างจะตอบสนองโจทย์ได้ดีแล้วก็มีปุ่มบูสต์เบสบางทีบางคนเล่นฟอนต์เนี่ยต้องไปเข้าจอยสติ๊กหรือไปเข้าตัวโทนเบสเทเบิลเป็นลดนี่มันจะช้านี่ก็มีปุ่มเบสลดเร่งได้ทันทีหมุนปุ๊บหมุนไปทางขวาเร่งหมุนทางซ้ายลดเหมือนปรับได้ที่เครื่องเลยเหรอมันมีบูเบสให้ต่างหากอีกตัวอ๋อบูเบสต่างหากใช่เป็นปุ่มอิสระที่เฉพาะกิจเลยนะครับตรงนี้ครับเป็นส่วนดีของคิกเกอร์ที่ทำมาแต่เนิ่นนานแล้วค่ะตัวถัดไปย้อนกลับมาก่อนว่ายังไม่พูดถึงตัวของแอมที่ใช้ขับเสียงกลางกันแหลมว่าเขาดียังไงนอกจากให้เสียงที่หวานอะไรเงี้ยค่ะเรื่องกำลังอะไรยังไงเป็นไงบ้างในอดีตเนี่ยทุกคนก็ยอมรับว่าแอมหลอดเนี่ยดีมากค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยคนใช้แอมซัสเตอร์เป็นมอสเฟชเป็น IC แล้วแต่เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแต่ว่าของเราที่ใช้แอมหลอดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นไฮบริดก็คือว่าต้นทางเนี่ยเป็นหลอดแต่ปลายทางจะเป็นซัสเตอร์ตรงนี้จะเป็นการผสมผสานระหว่างอดีตกับปัจจุบันอดีตอดีตแอมที่หวานแหววปัจจุบันแอมที่หนักแน่นมาผสมผสานเป็นวินเทจแล้วรู้สึกว่ามันกลมกลืนผสมผสานกันได้ดีกลมกล่อมและลงตัวเป็นตัวนี้เลยเดี๋ยวสิหิวก็ไม่คืออยากกินเอสเซนซ์สิ่งที่เราพูดไปนั่นคือแอมนะคุณผู้ชมมันคือศิลปะของการสร้างสรรค์งานผ่านออกมาเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังครับ